สาขาการพิมพ์ครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะแนะนำระบบการพิมพ์ต่างๆว่าสามารถพิมพ์งานอะไรได้นะครับระบบการพิมพ์ทุกวันนี้นะครับมีด้วยกันอยู่5ระบบนะครับที่เราเห็นทั่วไปการพิมพ์หนังสือจะมาจากการพิมพ์ระบบออฟเซ็ตผมยกตัวอย่างนะครับหนังสือพวกนี้จะพิมพ์จากระบบออฟเซ็ตซึ่งเป็นการพิมพ์พื้นลาดนะครับต้องมีเครื่องพิมพ์นะครับออฟเซ็ตก็พวกหนังสือพิมพ์พวกนี้ก็พิมพ์เครื่องตัวออฟเซ็ตทั้งนั้นเลยนะครับต่อไปพื้นลาดเสร็จปุ๊บเป็นพื้นนูนนะครับพื้นนูนตัวนี้ก็คือแม่พิมพ์ตัวนี้คือแม่พิมพ์นะครับแม่พิมพ์พื้นนูนเป็นบล็อกตายางหรือบล็อกไวเมอร์หรือบล็อกไนลอนแล้วแต่เขาจะเรียกนะครับหรือถ้าเป็นสับลึกๆหน่อยจะเป็นแม่พิมพ์แคสโซกราฟีหรือก็เป็นแม่พิมพ์พื้นนูนเหมือนกันนะครับผลงานของแม่พิมพ์พื้นนูนก็จะหาที่เป็นบล็อกไวเมอร์ครับตรงนี้ก็เป็นบล็อกโลหะนะครับเป็นบล็อกโลหะก็จะสังเกตจะเป็นแม่พิมพ์พื้นนูนเหมือนกันทำมาจากโลหะนะครับสิ่งพิมพ์ของบล็อกตัวนี้ก็คือตัวนี้นะครับพิมพ์ให้เป็นลวดลายเป็นรอยนูนนะครับหรือก็ปั๊มคอพวกนี้นะครับเราจะใช้แม่พิมพ์พื้นนูนเท่านั้นเลยปั๊มเป็นรูปเป็นรอยนะครับเป็นเส้นพวกนี้นะครับก็จะเกิดเส้นพวกนี้นะครับปั๊มนูนขึ้นมานี่คือพื้นนูนครับเพราะฉะนั้นแต่ระบบจะทำงานไม่เหมือนกันนะครับพื้นนูนก็จะเหมาะสำหรับการพิมพ์ดูพิมพ์นูนหรือหนังสือรูปรอยต่างๆนะครับเสร็จสำหรับแม่พิมพ์พื้นนูนไปต่อไปแม่พิมพ์จุกใบผ้าหรือที่เราเรียกกันว่าการพิมพ์สกีนั่นเองนะครับการพิมพ์สกีนี้มันมีตั้งแต่อุตสาหกรรมใหญ่มากไปจนถึงอุตสาหกรรมครอบครัวเล็กๆนะครับอุตสาหกรรมครอบครัวก็คือการพิมพ์ทำบัตรเนี่ยนะครับได้มาอย่างไรครับการทำเครื่องฉบับจากคอมพิวเตอร์พิมพ์กระดาษไขขึ้นมาเห็นนะครับนะทำเครื่องฉบับตรงนี้วิทยาเทคนิคเป็นวีเราก็สามารถทำได้ทำเองเด็กสามารถทำได้ที่จบการพิมพ์ที่นี่สามารถทำได้ทุกคนนะครับการทำน้ำบาร์นะครับสติกเกอร์ติดรถนะครับประหยัดน้ำประหยัดไฟนะครับสติกเกอร์แปะห้องน้ำนะครับนี่วิทยาเรานักเรียนเราก็ทำได้นะครับเห็นนะครับบริเวณนี้ครับสุขุมวิทนะครับหรือที่เขานิยมกันกับแปะไม้เนี้ยกันนะครับเด็กนักเรียนเราก็สามารถทำเองได้หมดเลยนะครับแม้แต่สติกเกอร์อะไรก็แล้วแต่นะครับตัวอย่างที่ผมให้ดูนี่คือการพิมพ์ฉุกไร้ผ้าหรือการพิมพ์สกรีนไม่จำเป็นต้องพิมพ์เสื้ออย่างเดียวอย่างเมื่อกี้ที่ผมสาธิตให้ดูแล้วนะครับต่อไปก็คือการพิมพ์พื้นลึกอย่างที่ผมบอกว่าการพิมพ์พื้นลึกนี่ครับมีไม่กี่บริษัทที่เขามีนะครับที่ใหญ่ๆพวกโรงงานยาสูบเราไม่มีตัวอย่างให้ดูนะครับแต่ที่นี่เราก็สอนทฤษฎีให้เด็กฟังเหมือนกันนะครับต่อไปสุดท้ายการพิมพ์ด้วยแสงหรือการพิมพ์นะครับการพิมพ์จากเครื่องคอมของเรานี่เองครับพิมพ์เลเซอร์พิมพ์อิงเจ็ตนะครับยิงบางทียิงด้วยแสงยิงด้วยการพ่นมือนะครับเนี่ยครับการพิมพ์มีอยู่5บทเรียนที่ผมบอกแล้วนะครับและที่ได้กล่าวมาแล้วนั่นคือการพิมพ์ในแบบคร่าวๆที่ผมอาจารย์สิทธิ์ได้แนะนำไปในวิทยาเทคนิคโรงเรียนนี้ว่าสอนเปิดสอนวิชาอะไรบ้างนะครับนี่เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการพิมพ์ที่เปิดสอนอยู่ครับผม